ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของคอนเสิร์ต Blackpink ปอนพิงที่เมลเบิร์นกันในวันนี้ดีกว่าที่ออสเตรเลียนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับคอนเสิร์ตเนี่ยก็สนุกสนานกันมากๆเลยลิซ่าก็ได้ขึ้นโชว์โซโล่สเตจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงมันนี่สุดแซ่บนั่นเองชุดวันนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อวานเนี่ยเป็นชุดขนฟูขนไก่นะครับสีน้ำเงินแต่ว่าวันนี้ลิซ่านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใส่ขึ้นคอนอังกอร์ที่ประเทศไทยนั่นเองแถมในวันนี้ลิซ่าเนี่ยยังมัดผมด้วยนะครับทุกคนมีความน่ารักแบบตะมุตะมิมากๆเป็นชุดแล้วก็ทรงผมที่ชาวบลิงค์เมลเบิร์นเนี่ยเขาชอบกันสุดๆไปเลยนะครับโชว์นี่ก็คือสุดแซ่บเหมือนเดิมยังคงเป็นตำนานไม่เปลี่ยนไปกับ Everyone Silence แล้วก็เงียบกันทั้งฮอลล์ก่อนที่จะกรี๊ดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อลิซ่าเนี่ยได้เริ่มร้องเพลงต่อนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยลิซ่าเขาก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ในช่วงซาวด์เช็คมาจนถึงขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆเลยนะครับแถมยังมีการหยิบโทรศัพท์ของแฟนคลับเนี่ยขึ้นมาเซลฟี่ให้ด้วยและแฟนคลับเองเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้บลิงค์ทุกคนทั่วโลกต้องรอนานนะครับทันทีที่ลิซ่าคืนโทรศัพท์ให้ปุ๊บเนี่ยก็เอารูปนั้นออกมาโพสต์โชว์ให้ทุกคนได้เห็นไปเลยว่าลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ผ่านมือถือของตัวเองออกมาเป็นยังไงกันบ้างและมันก็ชัดเป๊ะทุกองศาเลยนะครับเห็นทั้งเจ้าของโทรศัพท์ด้วยแน่นอนแล้วก็รูปลิซ่าเนี่ยชัดเจนเลยตอนนั้นเนี่ยลิซ่ายังอยู่ในเงินนะครับเป็นเงินมันนี่ที่ลิซ่าเนี่ยเป็นรูปกลางเงินก็คือเป็นแบบแบงค์ใหญ่ๆที่ลิซ่าเอาหัวโผล่เข้าไปในช่องว่างที่บลิงตัดมาให้นั่นเองพอดิบพอดีเป๊ะเลยโมเมนต์เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเร็วมากๆแต่ว่าเก็บไว้ทันนะครับนอกจากในวันนี้คอนเสิร์ตจะสนุกสนานกันมากๆแล้วโชว์แต่ละโชว์เนี่ยก็คือเลิศตามสไตล์ของบอนพิงคอนเสิร์ตเลยแต่ว่าก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้แฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงแล้วก็ติดแฮชแท็กจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยกับแฮชแท็กget well soon jenny นั่นเองนะครับซึ่งเจนนี่เนี่ยก็น่าจะเกิดจากพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตรงแขนของเจนนี่นั้นเนี่ยจะเพิ่งไปฉีดยามาด้วยนะครับยังมีพลาสเตอร์เนี่ยแปะไว้อยู่เลยคงจะพยายามเต็มที่แล้วให้ตัวเองนั้นเนี่ยไวที่สุดในการขึ้นโชว์ในวันนี้วันที่2ที่เมลเบิร์นแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจนนี่เนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆเลยตัดสินใจที่จะหยุดโชว์แล้วก็เดินลงจากเวทีไปซึ่งแฟนๆเนี่ยก็กรี๊ดให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับพร้อมกับตะโกนบอกรักเจนนี่กันเต็มฮอลเลยเจนนี่เนี่ยคงแบบว่าสู้มามากๆแล้วแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะครับร่างกายมันอ่อนเพลียสุดๆก็เลยจะต้องลงไปก่อนเพื่อไปพักด้านหลังเวทีนั่นเองและ3สาวที่เหลือนะครับโรเซ่ลิซ่าจีซูก็บอกกับทุกคนว่าในวันนี้เนี่ยทั้ง3สาวนั้นจะทำโชว์ต่อที่เหลือให้ถึงที่สุดแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยที่ไม่มีเจนนี่นะครับให้เจนนี่เนี่ยไปพักเพราะว่าสุขภาพของตัวเองนั้นสำคัญกว่าและทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็จะทำโชว์ที่เหลือเผื่อเจนนี่ให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่ขาดหายอะไรไปเลยและก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแฟนๆบอกว่าทั้ง3คนที่เหลือคือเก่งกันมากๆที่ยังคง The Show Must Go On ต่อไปในตอนนี้นะครับเมนเจนนี่ทุกคนอย่าลืมไปส่งกำลังใจให้กับเจนนี่ติด Hashtag Get Well Soon Jennie กันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ Blackpink ที่เหลือบนเวทีกันด้วยนะครับทัวร์กันหนักรับงานกันรัวๆมีทั้งงานอื่นๆอีกไม่ได้มีเพียงแค่ทัวร์คอนเสิร์ตเท่านั้นแต่แค่ทัวร์ทั่วโลกเนี่ยก็เหนื่อยมากพอแล้วแต่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยใจสู้กันมากๆเลยแล้วก็แข็งแรงกันสุดๆนะครับอดหลับอดนอนเดินทางรัวๆบินข้ามประเทศกันไปมาเป็นว่าเล่นเลยนี่ก็คือเก่งกันมากๆแล้วดังนั้นเนี่ยก็คือสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเจนนี่หายปุ๊บกลับมาต่อแน่นอนทุกคนจะได้เจอแบล็คพิงค์แบบอยู่4คนครบทีมกันอีกครั้งนะครับเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวให้เจนนี่ได้พักผ่อนให้ตัวเองเนี่ยกลับมาแข็งแรงก่อนยังไงก็มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเจนนี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง